วัสดีครับทุกท่านผมจิรพลธนสันติจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและนี่คือวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ Thai Journals Online หรือ Thai Jo นะครับในวิดีโอนี้ผมจะแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานของ Reviewer หรือผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจสอบความถูกต้องของบทความนะครับเพื่อใช้งานในระบบ Thai Jo นะครับขอให้ท่านเข้าไปที่ www.tci-thaijo.orgนะครับหลังจากนั้นก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับด้วย username และ password ที่ได้สมัครสมาชิกเอาไว้หลังจากนั้นให้ท่านกดที่ user home นะครับระบบจะนำท่านเข้ามาที่รายการวารสารวิชาการที่ท่านได้สมัครสมาชิกเอาไว้นะครับสำหรับท่านที่ตอนสมัครสมาชิกได้เลือกเอาไว้นะครับว่าจะเป็น reviewer หรือผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจสอบความถูกต้องของบทความบางครั้งนะครับจะมีอีเมลจากบรรณาธิการหรือมีการติดต่อทางอื่นทางใดนะครับมาแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านได้รับเชิญให้ทำการตรวจสอบคุณภาพของบทความใดบทความหนึ่งนะครับท่านก็เข้ามาในระบบของ Thai Jo แล้วท่านจะพบว่าในแถบของ Reviewer นะครับจะมีตัวเลข Active หรือมีงานเข้ามาที่กล่องข้อความของท่านนะครับก็ขอให้ท่านคลิกเข้าไปแล้วท่านจะพบกับบทความที่ถูกส่งมาเพื่อขอการตรวจสอบนะครับท่านคลิกที่ชื่อของบทความนะครับระบบจะนำท่านเข้ามาในส่วนนี้ด้านบนนี้นะครับจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของบทความท่านสามารถติดต่อกับบรรณาธิการผู้รับผิดชอบได้สามารถกด View Metadata เพื่อดูข้อมูลส่วนใหญ่ข้อมูลพื้นฐานของบทความนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเกี่ยวกับ review schedule หรือกำหนดการนะครับว่าทางบรรณาธิการได้ติดต่อท่านมาในวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีกำหนดเส้นตายเมื่อไหร่นะครับคราวนี้หลังจากที่ท่านพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับระบบจะขอให้ท่านตัดสินใจว่าท่านจะรับตรวจสอบคุณภาพบทความนี้หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าท่านยอมรับว่าเดี๋ยวท่านจะเป็นคนตรวจสอบความถูกต้องเองนะครับขอให้ท่านกดที่เครื่องหมายคล้ายๆบัตรนะครับด้านหลังคำว่า will do the review นะครับระบบจะนำท่านเข้ามาสู่หน้าส่งอีเมลไปหาทางบรรณาธิการนะครับว่าท่านตกลงว่าท่านจะจัดการตรวจสอบคุณภาพให้นะครับซึ่งในที่นี้ผมขอกดสกิปอีเมลนะครับเพื่อไม่ให้ส่งไปรบกวนทางบรรณาธิการตัวจริงนะครับเป็นการทดสอบไปก่อนกลับกันถ้าเกิดว่าท่านไม่ประสงค์หรือมีความจำเป็นอื่นใดนะครับที่ต้องการที่จะปฏิเสธการตรวจสอบคุณภาพบทความบทนี้นะครับก็เลือกช้อยด้านหลังนะครับก็คือ will not do ระบบก็จะให้ท่านส่งอีเมลไปหาทางบรรณาธิการเหมือนกันนะครับว่าท่านไม่สามารถที่จะรีวิวผลงานนี้ได้นะครับอาจจะด้วยเหตุผลอะไรท่านสามารถพิมพ์ข้อความใส่ไปในอีเมลได้นะครับหลังจากนั้นในกรณีที่ท่านเลือกว่าท่านยอมรับว่าจะตรวจสอบคุณภาพบทความนะครับท่านสามารถเลือกดูที่ในขั้นตอนที่2นะครับเพื่อดูไฟล์ที่ส่งมานะครับซึ่งจริงๆแล้วท่านสามารถเปิดดูก่อนได้นะครับก่อนตัดสินใจว่าท่านจะรับหรือไม่รับนะเมื่อกดคลิกเสร็จปุ๊บจะมีหน้าต่างดาวน์โหลดขึ้นมานะครับก็กด Open หรือ Save ก็ได้นะครับในกรณีที่ท่านต้องการจะพิมพ์ออกมาแล้วก็ดูอ่านบทความไปนะครับว่าท่านเห็นว่าเหมาะสมหรือยังนะครับท่านสามารถใส่คอมเมนต์ได้นะครับว่าแก้ไขเอกสารบางส่วนได้นะครับโดยที่หลังจากแก้ไขเสร็จแล้วในส่วนขั้นตอนที่4นะครับให้ท่านกด browse แล้วเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการที่จะส่งกลับไปให้กับทางบรรณาธิการนะครับสมมติเลือกอย่างนี้แล้วกดอัปโหลดนะครับไฟล์นี้ก็จะถูกส่งไปให้ทางทีมบรรณาธิการนะครับพร้อมกับคำตัดสินใจของท่านคราวนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับงานวิจัยฉบับนี้นะครับขอให้ท่านกดรูปเครื่องหมายคำพูดด้านหลัง review form นะครับจะเป็นปรากฏขึ้นมาว่าเป็นแบบฟอร์มนะครับในการแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒินะครับในการตรวจสอบความถูกต้องของบทความว่าควรจะได้รับการตีพิมพ์หรือเปล่าหรือไม่ควรหรือต้องแก้ไขอะไรยังไงนะครับฟอร์มแบบนี้นะครับจะเป็นออกแบบโดย
วารสารฉบับนั้นๆ นะครับในวารสารฉบับอื่นอาจจะมีหน้าตาที่แตกต่างไปนะครับก็ขอให้ท่านใส่รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ทางบรรณาธิการต้องการนะครับหลังจากนั้นกดเซฟนะครับคราวนี้ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยครับท่านก็จะต้องตัดสินใจนะครับว่าท่านเห็นว่าควรจะทำยังไงกับงานวิจัยฉบับนี้นะครับโดยเลือกที่กล่องข้อความนี้นะครับว่า 1. Accept Submission หรือรับตีพิมพ์นะครับให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ 2. คือ Revision Required หรือที่เราจะคุ้นเคยกันคำว่าแก้เล็กนะครับก็คือเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องอีกแล้วนะครับสามารถส่งให้ทางบรรณาธิการเอาไปตีพิมพ์ได้เลย 3. ก็คือ Resubmit for Review หรือแก้ใหญ่นะครับแก้ใหญ่หมายความว่ามันมีข้อที่ต้องเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับก็ขอให้ทางผู้เขียนเนี่ยเอาไปแก้มาใหม่แล้วส่งมาให้รีวิวอีกครั้งซึ่งตรงนี้เนี่ยทางบรรณาธิการจะเป็นคนตัดสินใจนะครับว่าจะส่งมาให้ท่านรีวิวซ้ำหรือจะส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นรีวิวนะครับตัวต่อไปคือ resubmit elsewhere นะครับซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นบทความที่ดีแล้วล่ะแต่ว่าไม่ตรงกับสโคปของวารสารฉบับนี้นะครับท่านก็สามารถแนะนำให้เขาไปส่งตีพิมพ์ที่วารสารฉบับอื่นได้นะครับและสุดท้ายก็คือรองสุดท้ายขออภัยครับก็คือ decline submission ก็คือเป็นการปฏิเสธว่าบทความฉบับนี้ไม่เหมาะสมที่จะตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้นะครับส่วน choice C comments เนี่ยครับก็คือเป็นการบอกกับ editor ว่าให้ดูความเห็นนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจท่านอาจจะไม่สามารถเลือกจากตัวเลือกบนอันใดอันหนึ่งได้เลยนะครับในที่นี้ผมจะเลือก accept submission นะครับแล้วไฟล์ตัวนี้ผมจะขอลบมันออกไปนะครับเพื่อไม่ให้มันเข้าไปอยู่ในระบบโดยไม่จำเป็นหลังจากที่ท่านเลือกRecommendation ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขอให้ท่านกด Submit Review to Editor นะครับระบบจะแจ้งขึ้นมาให้ท่านทราบว่าหลังจากที่ท่านกดโอเคปุ่มนี้แล้วจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านได้ตรวจสอบอย่างแน่ใจแล้วว่าการตัดสินใจของท่านนั้นเหมาะสมท่านก็กดโอเคได้เลยครับระบบจะนำท่านมาที่หน้าส่งอีเมลนะครับเพื่อบอกว่าโอเคข้าพเจ้าได้รับผลงานมาแล้วและประเมินผลว่าใดๆต่อไปนะครับก็ส่งอีเมลไปให้กับทางบรรณาธิการได้เลยครับในที่นี้ผมขอกดสกิปนะครับหลังจากที่ท่านส่งไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านกลับมาที่หน้าบัญชีผู้ใช้อีกครั้งท่านจะเห็นว่า reviewer นะครับจะเป็น0 active นั่นหมายความว่าถ้าไม่มีงานที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องค้างอยู่อีกแล้วก็ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบบทความนะครับก็จะมีหน้าที่อยู่เพียงเท่านี้เริ่มต้นจากการเข้ามาใช้ระบบนะครับ Thai Journals Online ล็อกอินเข้ามานะครับเข้าที่ User Home หลังจากนั้นท่านจะเห็นแท็บ Reviewer มีชื่องานอยู่นะครับคลิกเข้าไปเพื่อเข้าไปรีวิวบทความตาม5ขั้นตอนหลังจากนั้นกด Submit to Editor ทั้งหมดก็จะเรียบร้อยก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ